ี้ข่าวข่าวก็เป็นข่าวแฮปปี้มาดูข่าวแอนแฮปปี้กันบ้างนะคะเมื่อหนึ่งในสมาชิกวง 2AM ค่ะเขาได้มีการขับรถชนคนตายนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาข้ามถนนโดยที่มีความประมาทนั่นเองเอาเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงไปติดตามค่ะในช่วงเย็นของวันนี้นะคะทางสื่อทั่วประเทศเกาหลีใต้ค่ะได้รายงานข่าวว่าอิมซึงองนะคะหรือว่าแฟนๆ มักจะเรียกกันว่าอิมซึงลองค่ะสมาชิกหนุ่มแห่งวง 2AM ได้ขับรถชนคนข้ามถนนโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกชนนั้นเสียชีวิตโดยสื่อเกาหลีนะคะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่ะว่าอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงดึกค่ะซึ่งเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วนะคะโดยซึงองค่ะได้ขับรถฝ่าฝนที่ตกค่อนข้างรุนแรงในกรุงโซและได้พุ่งเข้าชนกับคนข้ามถนนคนหนึ่งที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมายข่าวรายงานว่าคนที่ข้ามถนนอย่างประมาทและผิดกฎหมายจราจรได้เสียชีวิตแทบจะในทันทีเนื่องจากถูกรถชนเขาอย่างจังโดยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนและสอบปากคำซึงองทางตำรวจก็ได้อนุญาตให้เขากลับบ้านได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะยังคงสืบสวนถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อโดยจะดูภาพจากวิดีโอกล้องวงจรปิดเป็นหลักส่วนซึนองผู้เป็นผู้ขับรถรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจนทางตำรวจต้องไปทำหน้าที่ขับรถไปส่งเขาถึงบ้านเพราะสภาพจิตใจของเจ้าตัวอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่มากจนไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้เองสำหรับซึนองในวัย33ปีถ้าหากนับอายุตามมาตรฐานสากลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหากนับแบบเกาหลีในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีอายุ34ปีแล้วค่ะโดยซึงองนะคะได้มีการเดบิวต์กับวง 2AM ซึ่งเป็นบอยแบนด์โชว์พลังเสียงเมื่อปี2008พร้อมกับวง 2PM บอยแบนด์แนวแดนซ์กรุ๊ปที่มีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนไทยนั่นก็คือหนุ่มนิชคุณนั่นเองนะคะโดยทั้งสองวงต่างเป็นวงย่อยของโปรเจกต์บอยแบนด์วง One Day ภายใต้สังกัดค่าย JYP Entertainment ค่ะโดยหลังจากที่หมดสัญญากับต้นสังกัดปกปั้นในปี2015ซึ่งองค์นะคะได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับสังกัดใหม่และเน้นปล่อยผลงานเดี่ยวทั้งงานเพลงและงานแสดงค่ะ